หนูมองข้ามความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนึงคือหนูได้ยินเขาร้องไห้อะคือหนูเอาเร็วๆเลยแหละหน้ารำคาญจะอะไรนักหนาลักที่ไม่มีใครรู้คือของหนูนี่เป็นรักที่ไม่มีใครรู้แล้วก็ให้รู้ไม่ได้ค่ะทำไมล่ะคะหนูไปเป็นมือที่3เขาโดยที่ตั้งใจด้วยค่ะตั้งใจเลยเหรอใช่ค่ะตั้งใจทำไมอะเกิดอะไรขึ้นขนาดนั้นคะคือตอนช่วงนั้นนะคะหนูเพิ่งจะเลิกกับแฟนคนแรกของหนูนะคะที่อยู่ด้วยกันมา10ปีเพิ่งเลิกกันแล้วหนูก็ย้ายจังหวัดพอเข้ามาปุ๊บด้วยความที่เราก็เสียใจอยู่นะคะแต่คือหนูไม่ได้พักผ่อนอะไรนะคะก็คือพอย้ายกลับมาก็มาสมัครงานที่ใหม่เลยพอเข้ามาที่ใหม่ปุ๊บก็มาทำงานในโรงงานแห่งหนึ่งอะค่ะแล้วคราวนี้ได้มารู้จักกับพี่คนนึงค่ะที่อยู่ที่นี่คือเขาเป็นช่างเครื่องอะค่ะแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเข้าใจเราคือพูดคุยกันตั้งแต่เริ่มเข้ามาซึ่งเรารู้ไหมคะว่าเขามีภรรยาอยู่แล้วมีรู้ค่ะเพราะว่าภรรยาเขาก็ทำงานอยู่ที่เดียวกันแล้วรู้ทั้งรู้ทำไมถึงอยากจะโดดเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ล่ะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าด้วยความที่ตัวพี่เขาเองก็มีใจกับเราด้วยพอสมควรแล้วตอนมันจะมีช่วงนึงอะค่ะคือเข้าไปทำงานได้ประมาณสัก 3-4 เดือนคือช่วงนั้นอะก็เหมือนคุยกันหยอกล้อเล่นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเยอะแยะต่างๆมากมายแต่ว่าหนูอะก็มีความรู้สึกดีให้เขาแล้วแหละหนูชอบเขาส่วนเขาหนูไม่รู้นะคะว่าเขาทีเล่นทีจริงแค่ไหนแต่ว่าเขาก็เล่นคือแบบทุกอย่างเขาเป็นห่วงเป็นใยเขาพยายามถามว่าเราโอเคไหมกับสถานการณ์ที่เราเคยเจออะไรเงี้ยเพราะว่าหนูก็เล่าให้เขาฟังเนาะว่าหนูเลิกกับแฟนมาแล้วแฟนเขารู้ไหมคะเพราะว่าทำงานอยู่ที่เดียวกันนะตอนแรกก็ยังไม่รู้ค่ะตอนแรกตอนช่วง4เดือนพอ4เดือนเสร็จปุ๊บแฟนเขาจะไปทำงานต่อที่ต่างประเทศค่ะแล้วพอวันที่แฟนเขาไปสอบไปอะไรเงี้ยเรียบร้อยแล้วแล้วเขาก็ได้รับผลแล้วว่าได้ไปแน่นอนตัวพี่ผู้ชายอะค่ะเขาก็มาขอหนูเป็นแฟนเลยในวันนั้นถามว่าหนูรู้ไหมว่ามันไม่ควรหนูรู้นะคะคือรู้ทั้งรู้แต่หนูเข้าใจว่าก็แค่ช่วงระยะเวลานึงถึงเวลาจริงๆหนูก็จะเลิกหนูก็จะไปคิดว่าหัวใจคนเรามันปิดสวิตช์ได้ขนาดนั้นเลยเหรอคือหนูก็ไม่ได้คิดว่าหนูจะเก่งขนาดนั้นนะคะหนูเลิกกับแฟนคนเก่ามาด้วยสาเหตุอะไรอะคะเขามีคนอื่นค่ะแล้วหนูเสียใจไหมคะเสียใจมากๆค่ะนั่นแหละสิพี่ก็รู้สึกว่าเนาะเวลาที่เราถูกคนอื่นกระทำเรารู้เนาะแต่เวลาเราจะไปทำคนอื่นบ้างเรากลับไม่รู้สึกอะไรใช่ค่ะมันเหมือนคล้ายๆว่าเราไม่สนใจเหตุผลถูกผิดเลยค่ะตอนนั้นเลิกกันเพราะว่าแฟนมีคนอื่นแต่ตอนนี้เรากำลังจะไปเป็นคนอื่นในชีวิตครอบครัวของอีกครอบครัวหนึ่งคือตอนนั้นหนูยังไม่ได้ตกลงนะคะว่าจะเป็นแฟนกับพี่เขาพอแฟนเขาเดินทางมาเสร็จปุ๊บเขาก็มาขอคำตอบว่าเราเป็นแฟนพี่นะพี่ชอบเธอมากเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือด้วยความที่เราอะรู้สึกดีกับเขาอยู่แล้วเราก็ตกลงพอเริ่มหลังจากนั้นก็คือก็จะมีไปเที่ยวด้วยกันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งต่อกันจนระยะเวลามันผ่านมาประมาณสัก 4-5 เดือนในบริษัทในออฟฟิศก็คือไม่มีใครรู้นะคะเรื่องนี้มีหนูกับเขารู้กัน2คนพอช่วง 5-6 เดือนทางแฟนเขาเริ่มระแคะระคายเพราะว่าหนูอยู่กับพี่เขาอย่างเงี้ยทุกวันตอนช่วงประมาณสัก 4:00 น 5:00 นเขาจะต้องโทรศัพท์คุยกันตลอด 5:00 น เที่ยงคืนอะไรเงี้ยค่ะแต่พอเขาอยู่กับหนูปุ๊บเขาจะไม่คุยกันทางนู้นนะคะเขาโทรมาแล้วพี่เขาไม่รับหรือบางทีก็รับแล้วก็ทำแบบว่าง่วงนอนหงุดหงิดใส่ใช่ค่ะง่วงนอนอะไรเงี้ยตอนแรกก็เหมือนแคร์ความรู้สึกเรามากค่ะไม่อยากให้เราเสียความรู้สึกแต่พอช่วงหลังมาก็คือมีแบบเขาทะเลาะกันค่ะแล้วผู้หญิงอ่ะเขาจะขอเลิกซึ่งตอนนั้นหนูรู้นะคะว่ายังไงเขาก็ไม่มีทางเลือกหนูมันมีอะไรหรือที่ทำให้เรารู้สึกแบบนั้นมันมีคำพูดนึงอะค่ะที่หลุดออกมาจากปากพี่เขาตอนที่พี่เขาเมาอะค่ะเขาบอกว่าถ้าเรื่องเนี้ยแฟนพี่เขารู้เขาจะเลิกทั้งสองคนเขาจะไม่เลือกใครเลยแต่ถ้าฟังแบบนั้นนะก็พอจะเข้าใจแล้วนะคะว่ายังไงก็ตามเราไม่ได้สำคัญเท่าแฟนเขานะใช่ค่ะแต่หนูยังอยู่เนาะใช่ค่ะหนูยังอยู่หลายๆครั้งที่ไปเที่ยวด้วยกันเขาก็จะคุยกันวิดีโอคอลหากันเขาก็จะไล่เราไปที่อื่นซึ่งถามว่าเราเจ็บปวดไหมคือมันร้องไห้ทุกครั้งค่ะมันเจ็บปวดจนไม่รู้จะพูดยังไงตัวที่เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเราเจ็บมากในที่สุดแล้วคนของเขารู้ไหมคะว่ามีเรารู้ค่ะเพราะว่าเหมือนไอ้โป๊ะแตกอะค่ะน้องชายของแฟนพี่เขาอะค่ะมาทำงานอยู่ที่เดียวกับพี่พอมาทำงานเสร็จปุ๊บเขาก็มารู้เรื่องของเราสองคนจนได้เขาก็บอกกันก็เขาบอกกันเนี่ยคือเรื่องราวใหญ่โตที่เขาก็ขอเลิกกับทั้งเราแล้วก็กับ
ั้งฝ่ายนู้นก็พูดจาหยาบคายมากพอสมควรคือด่าพยายามไล่ออกมาจากชีวิตไล่เราเหรอคะใช่ค่ะเออเขาเป็นคนที่สุดยอดเลยเนาะคือสุดยอดแห่งความเห็นแก่ตัวทุกสิ่งในโลกอะค่ะแล้วเราทำไงคะก็วันที่หนูตัดเขาได้จริงๆก็คือวันที่เขาพูดพร้อมกับไล่หนูแล้วพร้อมกับที่หนูไปเจอเขาอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึงค่ะเขาบอกว่ารู้ตั้งนานแล้วไม่ใช่เหรอว่ายังไงไงพี่ก็ไม่เลือกเธอเมื่อไหร่จะออกจากชีวิตพี่ไปสักทีพี่ไม่ได้รักเธอแล้วพี่ไม่ต้องการเธอนั่นคือวันนั้นคือทุกอย่างมันพังทลายค่ะมันจบแล้วจริงๆไม่มีอะไรที่เหนือความคาดหมายค่ะหลายครั้งที่พี่อ้อยเคยพูดว่าคนที่เราแย่งชิงมาได้อะค่ะถ้าเขาเป็นคนที่แย่งมาง่ายนะเดี๋ยวคนอื่นก็แย่งไปต่อในวันที่เขามีคนของเขาเรายังสามารถอยู่ตรงนี้ได้และเขาก็บอกว่ามีใจมาแบบเขาชอบเรามากเห็นไหมคะว่าการพูดมันพูดง่ายเนาะชอบมากใครก็ออกเสียงได้ค่ะแต่ในที่สุดแล้วไม่ใช่แค่ชอบมากอย่างเดียวนะเขาก็มากมากด้วยนะเพราะมันไม่สุดที่เรานี่มีอีกแล้วอะคิดว่าได้อะไรจากความรักครั้งนี้บ้างอะค่ะบทเรียนที่หนูคิดว่าหนูได้รับอย่างแรกเลยอะค่ะคือเราไม่ชอบอะไรเราก็ไม่ควรจะไปทำกับคนอื่นหนูมองข้ามความเจ็บปวดของผู้หญิงคนนึงคือหนูได้ยินเขาร้องไห้อะพี่หนูได้ยินเขาร้องไห้แล้วมองข้ามคือหนูเอาเร็วๆเลยแหละตอนนั้นอะเพราะว่ามองว่ามันน่ารำคาญจะอะไรนักหนาทั้งที่ครั้งหนึ่งหนูก็เคยร้องไห้แบบนั้นก็รู้สึกผิดกับเขามากๆแล้วก็หนูมั่นใจว่าผู้ชายที่เห็นแก่ตัวสุดๆมันมีในโลกจริงๆมีคนที่ไม่รู้จักพอก็มีจริงๆที่สำคัญคือคนที่ไปเป็นมือที่สามเขาโดยตั้งใจก็มีอยู่จริงมีหมดค่ะหนูก็เป็นสิ่งที่เราได้ยินมาในคลับไฟเดย์15ปีนะมันคือความจริงอะค่ะคือเราจะมาบอกว่าเฮ้ยไม่ได้หรอกบ้านเรามันเมืองพุทธเป็นเมืองแห่งศีลธรรมแต่เราก็ติดอันดับนอกใจอันดับต้นๆเหมือนกันอาจจะมีคนที่เข้ามาในไลฟ์นะคะก็ว่าหนูต่างๆนานาแต่จริงๆแล้วพี่ชอขอบคุณหนูนะพี่รู้ว่าหลายๆคนเป็นแบบนี้คือรู้ว่าสิ่งที่ตัวเองมาเล่าเนี้ยอาจจะทำให้ตัวเองเสียหายมาพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีที่ตัวเองทำไปแต่หนูกล้าที่จะทำสิ่งเหล่านี้เพื่อที่จะให้มันเป็นบทเรียนในการที่จะบอกไปอีกอย่างคนอีกมากมายพี่เชื่อว่าไม่ใช่หนูคนเดียวหรอกที่ทำแบบนี้วันนี้สังคมไทยวันนี้มีคนที่แบบเป็นมือที่สามในชีวิตของคนอื่นเนี่ยเยอะมากๆจริงๆต้องยอมรับตรงนั้นใช่ค่ะคือหนูอยากจะบอกกับทุกคนที่เคยเป็นแบบหนูเนาะว่ามันไม่มีอะไรดีเลยค่ะมันเหมือนกับว่าเราพังมาแล้วครั้งนึงพอเราเจอตรงเนี้ยมันก็เหมือนเรายิ่งตกนรกเข้าไปอีกอ่ะเพราะเราจะอยู่กับความรู้สึกที่ไม่ใช่ความรู้สึกเสียใจอย่างเดียวเราจะอยู่กับความรู้สึกผิดซึ่งผิดกับผู้หญิงอีกคนนึงเออก็เราพลาดได้แต่ขอให้รู้ตัวแล้วก็แก้ให้ไวค่ะในที่สุดไม่มีใครเป็นของแถมนอกบ้านของใครนะคะการที่เรายอมฟังเขาคุยกับคนของเขาแล้วก็ตอนเขาวิดีโอคอลกันแล้วก็ผลักเราออกนอกกล้องนี่แหละคือลักษณะของแถมทั้งนั้นเลยดีใจที่น้องหลุดออกมาได้นะคะแล้วบอกกับตัวเองเลยว่ามันจะภูมิใจมากถ้าเราเจอใครสักคนหนึ่งที่เขารักเราคนเดียวและเราซื่อสัตย์กับเขาเพียงคนเดียวที่สำคัญที่สุดอย่ายอมให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราอีกค่ะรักที่ไม่มีใครรู้